สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆครับผมโชคชัยอินไทยแลนด์ครับกำลังจากที่ไล่สดเก็บดอกหอมแล้วนะครับถ่ายคลิปเก็บดอกหอมก็จอดรถไว้ฟังพุ่นครับก็ได้มีโอกาสแวะเข้ามาในป่านี่ครับผมนี่ครับเป็นป่าคล้ายๆครับไปกินคล้ายๆครับผักกาดหินนะครับนี่ครับทางพุ่นก็จอดรถไว้อยู่ครับก็เลยมาถ่ายบรรยากาศที่ไร่ที่ไร่หัวหอมนะครับกำลังให้น้ำครับผมตัวมื้อนี้ก็จะพามาเบิ่งนี่ครับเป็นพักที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับนะครับเดี๋ยวพี่น้องใจเย็นนะครับนี่ครับอู้ต้นใหญ่แห้งครับเนี่ยนี่ครับเป็นสู้มาครับผมพักซี่สู้มาครับโอ้ต้นใหญ่แห้งนี่ครับลำต้นของเพิ่นถ้าสมบูรณ์จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยอันนี้กับน้ำครับผมโอ้น้ำแต่ไล่ครับนี่ครับพี่น้องลำต้นของเพิ่นนี่ครับครับก็จะเก็บเลยนะครับข้างล่างก็กินจะเบาๆเนี่ยนะครับตัวนี้ผมก็จะหักเลยนะครับให้หักให้เพิ่นเกิดขึ้นมาอีกนะครับหักเลยครับเดี๋ยวก็ปงขึ้นมาใหม่เดี๋ยวก็เกิดขึ้นมาอีกครับนี่ครับพี่น้องกินกับไข่ๆผักชีลาวกินเดียวกันล่ะครับอาจจะอ่อนกว่าน้อยนึงกินอ่อนกว่าน้อยนึงก็ถือว่าใช้ได้ครับทดแทนกันได้ครับนี่ครับเดี๋ยวหาเบิ่งอีกก้อนนี้อีกบ่ก็ได้จะกำนึงก็ยังดีครับผ่านมาจะมีปนๆกันอยู่นะครับนี่ๆๆนี่ครับเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ครับพี่น้องต้นกำลังงามขออนุญาตใส่ขานะครับนี่ครับน้ำกันไหลครับโอ้ครับดอกงามๆเลยครับเนี่ยต้นงามๆยอดงามๆนี่ครับพี่น้องยอดงามๆเอาไว้ก็จะตายไปซื่อๆนะครับเก็บไปไว้ใส่อ้อมใกล้กันยังดีนะครับผมพี่ๆน้องๆอันนี้ครับครับนี่ครับต้นนึงทำนี่เสี่ยมๆนะครับเสี่ยมๆปนกันไปครับนี่ครับเป็นต้นสู้มานะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้เบิ่งนะครับครับนี่ครับสู้มาสู้มาก็จะเป็นแบบนี้ครับปลอดภัยจากสารพิษนะครับนี่ครับมีแมลงเกาะอยู่นะครับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับพี่น้องปลอดภัยนะครับตัวนี้ก็จะเหลือต้นนะครับเดี๋ยวก็จะเกิดขึ้นมาอีกครับต้นไงครับถ้าอยู่เกิดขึ้นเองจะต้นจะไงครับนี่ครับต้นบางไงเลยโอเค
คครับโอ้นี่ครับทั้งในก็มีครับมาต้นบักใหญ่ครับผมทุลักทุเลนะครับกว่าจะได้กำหนึ่งนะครับครับนี่ครับพี่น้องครับต้นบักใหญ่เลยนี่ครับลำต้นใหญ่เลยครับผมนี่คือพักซี่สู้มานะครับว่างไปก่อนครับได้ละลากำหนึ่งนี่ครับเกิดขึ้นมาใหม่นี่ผมจะบดเด็ดนะครับให้แตกออกมาอีกครับผมจะเอาตัวนี้นะครับตัวนี้จะบ่เอาเบิดแตกออกมาเรื่อยๆครับผมเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนี่ครับชีสูมากจะใส่แท่นผักชีเล่าได้ครับคล้ายๆกันกินจะไม่แรงมากเท่าไหร่นี่ตัดเลยนะครับแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกครับเนี่ยโอเคเหลือโคนอยู่เข้าบ่ตัดต้นนะครับบ่ได้ถอนครับผมเดี๋ยวก็เกิดขึ้นอีกคือเขาแต่คิดว่าผมมีผู้ใดเอาหรอกครับก็คืออยู่ในป่าแบบนี้ครับพอดีผมย่างมาเจอพอดีผมก็เลยแวะมาเก็บครับนี่ครับผมเนี่ยได้แล้วครับออมหนึ่งครับผมออกบ้านมาแต่เช้าครับผมตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วครับก็เก็บภาพบรรยากาศให้พี่ๆน้องๆเบิ่งอีกครับช่วงท้ายก็จะได้ขี่รถกลับบ้านครับนี่ก็ทัวร์ลั่นเต่าครับผมทัวร์ลั่นเต่าก็ใกล้แล้วครับนี่ใกล้กําลังจะได้เก็บแล้วครับตอนนี้ก็กําลังเป็นหน่วยกําลังเป็นหน่วยพอดีนะครับนี่ครับกําลังเป็นหน่วยอ่อนๆอยู่ครับตัวลั่นเต่าถือว่าสวยงามครับผมกำลังงามครับนี่ครับมองนี่หลายๆครับครับมองนี่เพียบเลยครับสำหรับตัวลั่นเต่าครับโมเมนต์หน่อยๆครับเพียบเลยเก็บภาพบรรยากาศให้พี่ๆน้องๆเบิ่งนะครับการปลูกพืชไร่โดยที่บ่ได้ใส่น้ำนะครับสำหรับทัวร์ลั่นเต่าใส่แค่ให้ติดขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับพอติดต้นแล้วเพิ่นก็จะถอดน้ำเลยครับพอดีครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนาวแล้วก็มีฝนพร้อมครับก็เลยบ่ได้ใส่น้ำแล้วก็เป็นพืชที่ใส่บำรุงแร่ธาตุในดินนะครับพวกโพแทสเซียมพวกไนโตรเจนฟอสฟอรัสนะครับเอิ้นว่าฟื้นฟูสภาพดินนะครับสำหรับพืชตระกูลทั่วนะครับเพื่อนก็จะปลูกไว้ประจำแบบนี้แหละครับสลับกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อฟื้นฟูสภาพดินแต่ละไร่ครับผมสำหรับพืชตระกูลทั่วครับโอ้นี่ครับยังงามเลยครับโอ้หลายสะอ่อนนะครับการร้อยเพื่อนเก็บเกี่ยวแล้วพอแล้วครับพี่น้องอันนี้กับผ้าพี่ๆน้องๆมา
ผ่านมาพอดีครับก็โอเคครับผมก็ในคลิปนี้ก็จบใช้อินเทอร์เน็ตก็ขอจบไปเพียงซ้ำนี้ครับก็ไว้พบกันโอกาสหน้าครับผม